วัสดีค่ะพบกับพี่แอนอีกครั้งในช่วง Road to You เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและแน่นอนนะคะพี่แอนก็มีเรื่องราวของทุนการศึกษาดีๆมาฝากน้องๆกันเหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะน้องๆที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์สมภารรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามเลยล่ะค่ะว่าที่มาที่ไปของทุนนี้คืออะไรยังไงบ้างคะครับก็สืบเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยให้ความสำคัญเรื่องโครงการขยายโอกาสนะครับได้เปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลานะครับปัตตานีแล้วก็นราธิวาสเข้ามาเรียนในโครงการของมหาวิทยาลัยครับน้องๆนักเรียนเนี่ยเข้ามาสมัครกันเยอะไหมคะก็มีจำนวนมากครับแต่ว่าจริงๆเรารับจังหวัดละ3คนนะครับรวมทั้งสิ้น9คนมาถึงในเรื่องของคุณสมบัติกันบ้างค่ะถ้าน้องๆนักเรียนฟังอยู่ต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงจะสามารถรับทุนนี้ได้ค่ะคุณสมบัติก็มีแค่2ข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือ1มีรายได้ไม่เกินปีละ 200,000 บาทรายได้นี่หมายถึงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมกันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตนะครับเราก็พิจารณาจากผู้อุปการะนะครับก็ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีนะครับอันที่2ก็คือเกรดเฉลี่ยม4ม5เนี่ยได้ 2.5 ขึ้นไปครับเนื่องจากโครงการนี้เราไม่เน้นเด็กเก่งเราเน้นให้โอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถเรียนได้นะครับเรามองว่าตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครในโครงการนี้ได้ครับในแต่ละกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามารับทุนนะคะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะขั้นแรกก็คือส่งข้อมูลมานะครับเนื่องจากทางโรงเรียนครับฝ่ายแนแนวเนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกเด็กมาเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับซึ่งประกอบด้วยอาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานั้นๆ นะครับเป็นการคัดกรองนะครับในรอบแรกนะครับหลังจากที่เราคัดเด็กไว้ได้จำนวนหนึ่งแล้วเรามองเห็นว่านะครับนักเรียนคนนั้นมีแนวโน้มที่เราจะให้ทุนเราจะจัดส่งคณะกรรมการไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจเด็กแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งบุคลากรเข้าไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจเด็กได้เนื่องจากมีความเปราะบางนะครับเราก็เลยขอความร่วมมือจากสอบต.นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สอบต.เนี่ยก็ทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับให้เข้าไปสำรวจแทนเราแต่ละคณะค่ะมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีความแตกต่างในการรับแตกต่างกันไหมคะหลักเกณฑ์ในการรับเข้าในแต่ละคณะนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับการรับเข้าภาคปกตินะครับนะยกตัวอย่างเช่นบางสาขาเนี่ยอาจจะเน้นเกี่ยวกับว่านักเรียนเนี่ยต้องตาไม่บอดสีนะครับหลักเกณฑ์ทั่วไปก็จะคล้ายๆกับนะครับนักศึกษาที่เข้ามาในเส้นทางปกตินะครับมาในเรื่องของทุนกันบ้างค่ะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีการสนับสนุนในส่วนใดบ้างคะนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเราจะให้ทุนโดยรวมแล้วประมาณ 75,000 บาทนะครับเราแยกเป็นค่าเงินเดือนพูดง่ายๆว่าเงินเดือนเนี่ย 5,000 บาทต่อเดือนนะครับค่าแต่งกายนะครับ 1,200 บาทในกรณีแรกเข้าแล้วก็800บาทในกรณีปีถัดๆไปนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมตามจริงตามจำนวนวิชาที่นักศึกษาลงนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลค่าอุบัติเหตุค่าหนังสือเทอมละ 1,000 บาทครับคือเรียกได้ว่าทุนนี้เนี่ยคือทุนเต็มเลยก็ว่าได้สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการเรียนการใช้ชีวิตประจำวันเราดูแลตั้งแต่ปี1จนกระทั่งจบการศึกษาครับสำหรับนักศึกษาค่ะที่ได้รับทุนนี้แล้วเนี่ยต้องกลับมาใช้ทุนหรือเปล่าคะโครงการนี้เป็นโครงการให้ทุนเปล่าๆนะครับนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาชำระเงินคืนนะครับแล้วในช่วงระหว่างการเรียนนะคะจะต้องมีหลักเกณฑ์ไหมคะว่านักศึกษาคนนั้นจะต้องมีการรักษาเกรดเฉลี่ยให้ได้อยู่ในระดับหนึ่งโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้วนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยต้องเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 นะครับในกรณีที่นักศึกษาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนนะครับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะมีทีมนะครับในการดูแลนะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่หรืออาจจะเป็นอาจารย์แต่ละวิชานะครับมาคอยติวให้สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่กับโครงการนี้สักนิดนึงค่ะครับสำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็จะมีการจัดส่งเอกสารนะครับโครงการนะครับลงไปยังพื้นที่นะครับส่งไปถึงโรงเรียนนะครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยคอยดูแวะไปดูที่ฝ่ายแนแนวนะครับว่ามีเอกสารมาหรือยังนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับจะได้มาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรุ่นต่อไปนะครับ
เรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งทุนหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนนะคะที่มีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั้นได้มาเป็นน้องใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราสำหรับโครงการนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสำหรับน้องๆคนใดที่สนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่นี่เลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพี่แอนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ